Hello! Hello, Gabriel! Yeah! ที่นี่บราซิลตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบครับผมมาเปลี่ยนเครื่องเตรียมไปริโอเดจาเนโรดูดีครับสนามบินดูไบมีคนจากหลากหลายเชื้อชาตินี่เราก็ถึงริโอเดจาเนโรนะครับประเทศบราซิลครับผมจากการเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับผม20ชั่วโมงครับอยากถามเยอะเลย นานไปไหนวะ เกิดมาไม่เคยนั่งอะไรไกลนานขนาดนี้เหนื่อยมากนะแต่ตอนนี้ที่นี่เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับผมซึ่งที่ไทยก็อยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งนะก็แปลว่าบราซิลเราห่างประมาณ10ชั่วโมงใช่แล้วประมาณ10ชั่วโมงโอ้เย่แสงแรกที่ริโอเดจาเนโรครับผมที่นี่บราซิลเฮ้ยพูดได้เต็มปากแล้วพี่ที่นี่บราซิลเย่เข้าสู่เขตที่แบบว่าเป็นบ้านเมืองเขาจริงๆครับผมบ้านเมืองของบราซิลนี่ครับที่พักเราครับผมหลังใหญ่มากครับผมมาดูโปเกมอนที่หาดบราซิลดีกว่าครับผมมีม้ากับงูมีหนูครับผมได้มาแล้วครับผมได้มาครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดปาคุมบ้าครับผมถ้าบ้านเรานี่ก็คงออกไปทางฝั่งอันดามันนะครับ ด้านภูเก็ตพีพีกระบี่อะไรอย่างเงี้ยครับแดดร้อนเหมือนเดิมแต่อากาศเนี่ยอากาศเนี่ยเย็นลมเย็นแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยนี่ครับผมมาซื้อเป็นโอลิมปิกแถมกับช่วงนี้ที่ดังมากคือโปเกมอนบิ๊กโปเกมอนครับผม This one yeah นี่ครับโหสุดยอดมากครับและนี่ครับเราอยู่ในพื้นที่ของโอลิมปิกครับผมเป็นไงบ้างพื้นที่นี้ครับผมตื่นเต้นครับแค่ได้บัตรอันนี้มาก็ตื่นเต้นชิบหายแล้วครับโอลิมปิกริโอ2016ครับผมที่บราซิลครับผมยิ่งใหญ่มากครับผมเมื่อกี้นี้นะก็ไปดูการโดดมาแบบสดๆอันนี้เป็นกีฬาโอลิมปิกแรกที่เราได้ดูเลยสมัยที่มีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าได้มาสักครั้งในชีวิตต้องได้ไปนั่งของสนามโอลิมปิกถือว่ามาละมาแล้วเราก็มานั่งแล้วครับแถมได้นั่งที่เจ๋งด้วยเราได้นั่งที่สื่ออีกสิ่งที่ผมภูมิใจมากเลยครับซึ่งคุณก็มีก็คือไอ้นี่ระหว่างเดินนี่โอ้โหนี่ครับติดไอ้นี่นี่ยังรอเข็มกัดโปเกมอนเนี่ยปิกาจูปิกาจูโอลิมปิกเป็นโปเกมอนบอลแล้วก็แบบว่าเป็นสัญลักษณ์โอลิมปิกเนี่ยแล้วก็ไปเกี่ยวอะไรกับลิโอผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าพวกสตาฟโอลิมปิกอ่ะเขาจะห้อยไอ้นี่กันธรรมเนียมสตาฟพี่เนี่ยเขาจะมาเกย์ชับกันแบบว่าแบบเฮ้ยมีเข็มกัดอะไรบ้างเนี่ยมีเดี๋ยวคนแบบวันมอวันมออยากได้เออบอกวันมอพีซวันมอพีซแหมขอไปลูกอมเลยหายากมากครับผมคนหนุ่มคนนี้เขาไร้กาจริงฮะขนาดเขามาต่างชาติแล้วนะฮะนี่มีคนมาขอถ่ายรูปกับเขาครับโปเกมอนบอยนะฮะนี่ครับคือจัมบ้าครับผมถ้ามองก็เหมือนกับแห่งงานบวชครับผมนอนครับผมตกดึกมาหาอะไรกินบัฟฟาโลเบอร์เกอร์ครับผมนั่นคือเนื้อควายครับผมเคยดูวิวเดอะบีสต์ไหมครับผมควายป่าครับเบอร์เกอร์เนื้อควายครับกับการกินครั้งแรกนะครับโอเคแล้วมีกลิ่นวัวนิดนึงอ่ะลองกินดูมันก็ไม่ได้แบบเด่นอะไรมากนะแต่ผมชอบชีสมากกว่าผมหอมชีสถ้าแบบใครที่ชอบกินเนื้อชัดๆครับผมเนื้อควายของที่นี่ไม่ได้เด่นอะไรมากแนะนำให้กินเนื้อวัวปกติเลยอร่อยว่ะอันนี้เฉยๆชีสที่นี่แม่ง
ุดยอดชีสหนาเลยชีสหอมเค็มด้วยอร่อยอร่อยกลมกล่อมครับผมแล้ววันนี้ครับผมที่ที่เราจะไปครับครับบนภูเขายังไงครับพี่ดอยสุเทพครับผมเราอยู่บ้านซิวครับผมไม่ใช่เชียงใหม่โอเคที่เราจะไปกันนะฮะมันเป็นภูเขาที่เขาบอกว่ามันดังมากในบราซิลว่ามันดังมากๆคือแบบว่าถ้าเกิดใครมาบราซิลต้องมาที่นี่ไม่งั้นถึงมาไม่ถึงไงนะคือความเจ๋งของไอ้ภูเขาเนี่ยคือเราจะเดินก็ได้หรือว่าเราจะนั่งรถกระเช้าก็ได้แต่เราจะนั่งรถกระเช้าเราจะไม่เดินนะฮะเราจะนั่งรถกระเช้า 100% นะฮะBrazil. Brazil. 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 Yeah. ป้าคนนี้ก็เราไม่รู้จักนะบอกก่อนเลย Hello from Rio. คุณเจอใครครับพี่ครับผมเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากครับผมเราเรียกเขาว่ามิสโอลิมปิกนะ Yeah. Thank you. Goodbye. You guys want to trade pins? Yeah. No.I love my Pikachu. No, thank you. โดนขอนี่เรากำลังเข้าไปใน NBA House ครับผมคือรวมการโชว์ของนักบาส NBA ระดับโลกเรามาดูกันว่าขนาดมือกับเท้าเขาจะใหญ่แค่ไหนครับผมดูมือที่เขาจับลูกบาสกับมือผมครับผมยังเล็กครับดูเท้าครับผมนี่เป็นช็อปขายเสื้อครับผมถูกลิขสิทธิ์นะจาก NBA ครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อจากหลายๆทีมที่งาน NBA House ในครั้งนี้ครับมันก็จะรวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับบาสไม่ว่าจะเป็น VR ที่มองเป็นภาพ3มิตินะเป็นเกมหรือมีกิจกรรมให้คนมาชูดบาสแข่งกันเพื่อแลกของได้ของนี่เป็นของที่ระลึกจากงานนี้นะครับ Shall we begin? Let's begin now. Wow. และแล้วครับผมก็ได้ของฝากไปฝากทีมงานเดอะสกาครับผมกล่องใหญ่เป็นรองเท้าครับลิโอ2016ครับผมและทั้งหมดนี้คือการเที่ยวบราซิลที่ริโอเดจาเดโรครับก็พบกับประสบการณ์ใหม่ๆมากมายนะครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมและตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับไทยแล้วนะครับผมอย่าลืมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากจะกด Subscribe นะครับผมช่วยกดกระดิ่งด้านข้างปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายและแล้วก็ถึงเวลาประกาศผลครับผมเข็มปิกาจูริโอ2016 2อันนี้ครับผมคนที่ทำกรรมกติกามาเยอะมากและทำถูกต้องครับส่วนคันที่ไม่ถูกต้องก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับผมและคนที่ได้รางวัลนั่นก็คือคนแรกบักแจ๊ดสั่งลุยครับผมและอีกคนครับนั่นคือน้องพิมมดาพิมพาครับผมสุดยอดนะครับน้องทำตามกติกาได้ถูกต้องแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเข็มนี้หายากมากครับผมและมันจะไปอยู่ในมือน้องแล้วนะครับผมทางทีมงานจะติดต่อไปแล้วก็ตอบอินบ็อกซ์ด้วยนะครับผมแล้วครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เล่นรอติดตามนะครับผมครั้งนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย